คะในวันที่ครูไม่มีสอน EP 1เดี๋ยวจะพาไปอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันบ้างเนาะในว่าวันนี้มีภารกิจที่จะต้องไปทำที่งานหนังสืออ่าอ่าอ่ารู้หรือเปล่ามีแขกรับเชิญเป็นครูด้านสังคมเด็กๆคนไหนที่กำลังมีปัญหาเฮ้ยปัญหาไม่ค่อยเยอะเลยทำยังไงให้แบบเข้าใจดีเด็กๆที่ติดตามนะคะวันนี้ครูฝ้ายมีโปรโมชั่นพิเศษเกี่ยวกับภารกิจนี้ด้วยใครที่กำลังเล็งหนังสือครูสวัสดีค่ะมาพบกับครูฝ้ายอีกแล้วนะคะกับช่อง Easy Bio โอ้ยบรรยากาศดูเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนสตูดิโอหรือเปล่านะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่นะคะในวันที่ครูไม่มีสอน EP 1ก็เดี๋ยวจะพาไปอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันบ้างเนาะไปดูบรรยากาศตอนเดินสายติวเป็นยังไงทำอะไรกันบ้างนะคะเบื้องหลังต่างๆแต่วันนี้จะพาไปงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่25จัดที่เมืองทองนะคะอย่างที่ทุกคนรู้เนาะบอกเลยว่าวันนี้มีภารกิจที่จะต้องไปทำที่งานหนังสืออ่าๆรู้หรือเปล่าว่าครูฝ้ายจะไปทำอะไรนะคะถ้ายังไม่รู้ก็ต้องติดตามในคลิปนี้ครูฝ้ายก็มีเล็งหนังสือไว้หลายเล่มนะคะที่เล็งไว้นะก็คือเล่มนี้นะคะเล่มนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติของวิทยาศาสตร์ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาเยอะกว่าดีซื้อไปดองซะหน่อยที่สองเป็นเรื่องของจำชื่อเรื่องไม่ได้ละอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้ตรงนี้นะคะมันจะอารมณ์เหมือนว่าขุดลึกเข้าไปที่ยีขุดลึกเข้าไปที่ดีเอ็นเอของเราว่ามันส่งผลให้คนเรามีความแตกต่างบอกเลยว่ามีหนังสือแนวแบบวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วนะแต่ก็ยังอยากได้อีกด้วยความที่เป็นครูสอนชีวะอะน้องเดี๋ยวไปดูกันว่าที่เล็งไว้จะได้หรือเปล่าแล้วก็จะได้อะไรอื่นๆเพิ่มเติมและติดเติมภารกิจของกูด้วยนะกำลังขอกำลังใจด้วยนะจ๊ะใครที่ไปมาแล้วได้หนังสืออะไรมาบ้างหรือว่าตอนนี้อยากได้หนังสืออะไรนะคะพิมพ์บอกไปข้างล่างอยากได้หนังสือคำสอบชีวะของครูหรือเปล่าคอมเมนต์ไว้เลยเผื่อมีกิจกรรมแจกเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเลยดีกว่าไปกันเลยสุรารังสรรค์นะครับหรือว่าก๊อฟนั่นเองก๊อฟสอนสังคมศึกษานะครับเป็นครูสังคมศึกษาเนาะแต่รับประวัติศาสตร์นะชอบประวัติศาสตร์เนี่ยคุยกันได้จบที่เดียวกันจบที่เดียวกันกับคุณครูฝ้ายนะครับคือจบจากมาเลเชียงใหม่ด้วยกันนะครับมาคณะศึกษาศาสตร์เนาะก็จบสังคมศึกษาโดยตรงเลยนะแต่ครูฝ้ายชอบสังคมไหมครับรู้สึกว่ามันจำเยอะอะแต่พอหนีมาชีวะก็จำเยอะนะเขาทำนองว่าหนีเสือปะจระเข้หนีวิชาอ่านเลยวิชาอ่านที่มันยังไงที่ถูกที่ผิดก็จะบอกว่าจริงๆตอนเรียนแบบสายวิทย์นี่นะจริงๆวิทยาศาสตร์ที่ชอบที่สุดเนี่ยก็แอบเป็นชีวะเหมือนกันนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นวิชาสายจำเหมือนกันอะไรเงี้ยคนที่ชอบแบบแนวศิลป์แอบเป็นวิทย์กบฏศิลป์นิดนึงอ่ะจะแบบชอบวิทย์กบฏวิทย์กบฏอาจจะชอบเอียงมาทางชีวะมากกว่าเพราะเฮ้ยเราจำอะไรก็ให้บอกเอ้ยก๊อฟเนี่ยมันมีเทคนิคการจำอะไรหรือเปล่าเทคนิคการจำมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก่อนที่เราเนี่ยจะไปทำข้อสอบเลยก็แล้วแต่เนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยโดยเฉพาะชั้นสังคมเนี่ยคือเราต้องเข้าใจมันก่อนหมายความว่าการที่เข้าใจได้เนี่ยอาจจะเป็นการที่เราเรียนจากในห้องเรียนก็ได้คือต้องตั้งใจเรียนในห้องหรือไม่ก็อ่านหนังสือเองอย่างก๊อฟเนี่ยเวลาอ่านหนังสือเนี่ยก๊อฟจะไม่อ่านรอบเดียวแล้วจำทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในระยะเวลาสั้นๆน่ะบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวสังคมเนี่ยฉันค่อยไปอ่านแบบสามวันก่อนสอบได้ไหมถามจริงได้ไหมไม่ได้ชีวะก็ไม่ได้นะคะสมมติประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีตั้งแต่เมสโสปเตเมียหลายๆคนรู้เด็กมาปลายเมสโสปเตเมียยันสงครามโลกครั้งที่สองแล้วในการจบยังไงภายในสามวันชีคือสรุปคือค่อยๆพยายามอ่านเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็อ่านโดยใช้ความเชื่อมโยงของเข้าใจต้องช็อตโน้ตไหมเอาเข้าใจก่อนเรียนแบบพื้นอ่านเรื่องราวหมดให้เข้าใจภาพรวมก่อนอย่างนี้เราต้องเข้าใจแบบคอนเซ็ปต์เป็นมองภาพรวมคอนเซ็ปต์ประเด็นแรกครูก๊อฟบอกว่าให้ค่อยๆอ่านโดยใช้ความเข้าใจก่อนสองก็คือมองภาพรวมอ่านภาพรวมเข้าใจธีมก่อนอย่างเช่นพูดถึงเมโสโปเตเมียต้องนึกถึงอะไรใช่ไหมสามก็คือถ้าเราเข้าใจภาพรวมแล้วใช่ไหมแล้วเข้าใจธีมแล้วจำด่าได้เลยนะจำด่าได้เลยเพราะว่ามีพื้นฐานของเข้าใจอยู่แล้วแต่จริงๆอ่ะมันจะมีแบบเล็กๆน้อยๆอีกบางคนเนี่ยอย่างก๊อฟเนี่ยจะเชื่อมโยงอีกเช่นแมกเจลแลนเล่นเรือไปรอบโลกจะมีคำแบบเชื่อ
ยมของเราเองซึ่งก็เป็นเทคนิคการหนึ่งที่ใช้ได้แสดงว่าข้อที่3เมื่อกี้อ่ะข้อที่3เมื่อกี้คือจำมาจำช่วงใกล้สอบแต่การจำมันเป็นทริคนิดนึงทริคความเชื่อมโยงกับคำที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเลิศใครอยากให้ครูก๊อฟนะคะมาสอนเทคนิคการท่องในช่องครูฝ้ายนะคะก็คอมเมนต์บอกเลยข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะได้ชวนมาออกอีกบ่อยๆนะตอนนี้การจำแน่นใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าวันนี้มีภารกิจอะไรต้องทำไหมคะไปเจอกันในงานนะคะทำมาเที่ยวทำมาเที่ยวเนาะตอนนี้อยู่ที่ Impactอารีนาเมืองทองธานีนะเมื่อก่อนงานหนังสือที่ศูนย์เศรษฐกิจแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงอยู่ช่วงนี้ก็เลยมาที่นี่เดินทางยากนิดนึงแต่ว่าเพื่อความรู้ประดับสมองเนี่ยเราจะประเมินค่าไม่ได้ใช่ไหมล่ะสิแล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือป้ายเล่าดีมันเป็น The Six Extinction ก็คือการสูญพันธุ์ครั้งที่6ที่เราผ่านการสูญพันธุ์มาแล้วหลายครั้งแล้วของสัตว์ทุกคนสัตว์การสูญพันธุ์ครั้งนี้ตอนนี้เรากำลังประสบอยู่ก็คือครั้งที่6ฝีมือของมนุษย์นั่นเองสนใจมากใช่ไหมเดี๋ยวต้องหาโอกาสไปอ่านบ้างชีวิตครูฝ้ายไปเลยนะคะเพราะว่าแบบเรื่องของการสัตว์เก็บของเนี่ยเราไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนได้ขนาดนี้คนโดกเขาจะเน้นแบบให้ทิ้งของให้อะไรเงี้ยแต่ก็มีเทคนิคอะไรต่างๆอยู่ลองดูนะเป็นอีกเล่มนึงที่แบบเปลี่ยนชีวิตครูฝ้ายเลยตอนนี้ซื้อไป6เล่มเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้อะไรมาบ้างนะคะพูดต่อไปเล่มที่เคยบอกไปว่าตอนนี้เราจะมาทำภารกิจกันนะคะไปดูกันว่าครูฝ้ายมาทำภารกิจอะไรบอกเลยว่าเด็กๆที่ติดตามนะคะวันนี้ครูฝ้ายมีโปรโมชั่นพิเศษเกี่ยวกับภารกิจนี้ด้วยใครที่กำลังเล็งหนังสือครูฝ้ายอยู่นะคะไปกันI'm sipping away.
เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็คือถ้าดูคลิปนี้แล้วก็กดแชร์แล้วแท็กที่แชร์มานะคะทักไปที่งานแอดมิซี่ไบโอเลยนะคะคุณป้ายมีส่วนลดให้ 15% นะคะจากราคาหนังสือก็คือ359 บาทนะคะลดไปเลยเนาะก็รีบๆนะคะสำหรับติดคนแรกเท่านั้นใครที่เล็งอยู่ทักมาเลยนะคะแล้วก็ได้ลายเซ็นด้วย A few moments later เมื่อกี้คือวุ่นวายหลายอย่างนะคะก็เลยขออนุญาตมาปิดคลิปที่ที่พักของคุณป้ายนะคะก็หนังสือที่ได้มาจากงานหนังสือนี้ก็คือโอ้โหไม่ใช่แค่นี้นะคะมีอีกนี่อีกถึงหนึ่งเลยดูภาพรวมแล้วน่าจะ1 2 3 4 5 6ประมาณ14-15 เล่มนี่กลับว่าจะไม่ซื้อแล้วนะเพราะเพิ่งอันบ็อกซ์ไปใช่ไหมคะถ้าใครอยากรู้ว่าคุณพ่อได้ซื้ออะไรมาบ้างนะคะก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะคะก็เป็นไงกันบ้างสำหรับบ็อกซ์แรกของครูก็ผิดพลาดยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะถ้าอยากดูอีกก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่คอยติดตามครูป้ายนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามตามช่องทางอื่นๆของครูป้ายนะคะได้หมดเลย IG Twitter TikTokแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่าการลงแต่ละช่องทางก็ไม่เหมือนกันนะไปตามด้วยนะคะแล้วก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจอ่านหนังสือกันเยอะๆจะได้ไม่ต้องเป็นกองดองเหมือนทีมงานหนังสือปีนี้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย